สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่พ่อจะมาเฮ็ดข้าวคลุกกะปิสู่เบิ่งว่าจ้าเอาว่าเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยจ้าเริ่มแรกแม่พ่อจะมีหมูชิ้นนะจ้าแล้วก็มาหมักใส่น้ำตาลนิดหน่อยซอสปรุงรสนิดหน่อยนะจ้าตั้งกระทะให้ร้อนจ้าเดี๋ยวเราก็มาทอดหมูกันเลยค่ะทอดหมูของเฮาแค่ให้เหลืองก็พอนะจ๊ะเพราะว่าถ้าทอดแห้งไปจะเฮ็ดให้หมูของเฮาเหนียวนะจ๊ะเสร็จแล้วตักขึ้นได้จ้าพอเสร็จแล้วเฮาก็มาตั้งกระทะนะจ๊ะเพื่อจะเฮ็ดไข่ม่วนของเฮานะจ๊ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนิดหน่อยจ้ะเพื่อบ่ให้ไข่ติดกระทะของเฮานะจ๊ะเสร็จแล้วเอาไข่ลงทอดด้วยค่ะไข่นี่แม่พ่อยใส่3ฟองนะจ๊ะแต่ว่าก็จะทอด3เทื่อนะจ๊ะเฮ็ดเป็นบางๆแบบนี้นะจ๊ะเวลาเฮาหั่นก็จะออกมาสวยงามนะจ๊ะถ้าเกิดน้าไปหั่นก็จะบ่สวยนะจ๊ะพอเฮาทอดไข่เสร็จแล้วเฮาก็มาจัดการทอดกุนเชียงของเฮาเลยค่ะใส่กระทะใบเก่าแม่พ่อยจะใส่น้ำทอดนะจ๊ะแล้วเฮาก็พัดไปเรื่อยๆพุ่นจ๊ะจนน้ำแห้งพุ่นล่ะค่ะพอน้ำแห้งแบบนี้นี่กุนเชียงของเฮาก็ใส่ได้แล้วนะจ้ามาจัดการพัดเข่าของเฮาเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนิดหน่อยจ้าตามด้วยกระเทียมนะจ้าเดี๋ยวกระเทียมให้หอมไปเลยค่ะพอหอมดีแล้วก็ตามด้วยข้าวสวยของเฮานะจ้าอันนี้ข้าวสวยแม่ค่อยซื้อมานะจ้าหาถ้วยแม่ค่อยจะพัดไปเลยจ้าเป็นข้าวหอมนะจ้าตามด้วยกะปิของเฮานะจ๊ะนี่คือกะปินะจ๊ะแม่พ่อยใส่1ส่วนโต๊ะพูนๆพุ่นนะจ๊ะเพราะว่ากะปิย่างดีก็จะบ่ค่อยเข้มปานใดนะจ๊ะผสมกับน้ํานะจ๊ะเพื่อละลายกะปิของเฮานะจ๊ะก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลนิดหน่อยนะจ๊ะแล้วเฮาก็มาพัดกะปิพัดเข้าคลุกกะปิของเฮาให้ทั่วไปเลยค่ะพัดให้กะปิของเฮาสุกนะจ๊ะพัดให้กะปิเข้ากับเข่าของเฮาเป็นมิตรไผ่มิตรมันนะจ้าซ้ำนี่ก็เสร็จแล้วจ้ามาจัดจานกันเลยค่ะเดี๋ยวก็ใส่เครื่องของเฮาเลยจ้ะอันนี้ก็คือหมูที่เฮาเฮ็ดไว้นะจ้ะจะเรียกว่าหมูหวานก็ได้นะจ้ะแต่แม่ค่อยเฮ็ดบ่หวานหรอกจ้ะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะจ้ะตามเบอร์กุนเชียงของเฮาที่ทอดไว้เมื่อกี้เนาะค่ะก็ตามด้วยไข่ม้วนนะจ๊ะไข่ม้วนซอยนะจ๊ะก็ตามด้วยบักม่วงซอยของเฮาบักม่วงนี่คือบักม่วงน้ำดอกไม้นะจ๊ะด้วยหอมแขกซอยนะจ๊ะผู้ใดมีหอมแดงก็ใส่หอมแดงนะจ๊ะก็ตามด้วยพริกของเฮานะจ๊ะนี่เดี๋ยวแต่นะจ๊ะตามชอบมักเผ็ดมากเผ็ดหน่อยก็จัดไปจ้ะซ้ำนี่ก็เสร็จแล้วจ้าข้าวคลุกกะปิของแม่พ่อยเป็นจังไรคะเป็นกระแซ่บปะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อจ้า